สวัสดีครับผมปาชินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงจะรักหรือจะร้ายนะครับของวงเคลียร์นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E ครับเดี๋ยวมาดูท่อนโซโล่กันเลยจะประมาณนี้นะครับก็ตอนแรกเล่นนะครับมันจะยากหน่อยตรงว่าที่มันจะมีการกลางอยู่ตอนแรกเล่นสาย2นะครับสาย2กับสาย3ทาบไว้ที่ช่องที่9นะครับแล้วก็เอานิ้วชี้เขี่ยนะครับแฮมเมอร์ออนที่สาย2ช่องที่10แล้วพุลออฟเป็นช่อง9นะครับนะฮะโน้ตแรกจะเป็นต่อมานะฮะเอาใหม่นะฮะเล่นสาย2ดีดเคลียร์แล้วก็สาย3นะครับแล้วก็ต่อมาตัวนี้ยากนิดนึงนะครับนิ้วชี้อยู่ที่สาย1ช่องที่7นิ้วก้อยอยู่ที่สาย1ช่องที่11นะฮะเคลียร์ออกนะฮะเคลียร์ดีดช่อง11ดีดช่อง11แล้วเคลียร์ออกเป็นช่อง7นะครับแล้วก็สาย2เล่นดีดที่ช่อง9นะครับนะครับต่อมากลุ่มที่3นะครับสาย1ทาบไว้ที่ช่องที่ช่อง1กับสาย1กับสาย2ช่องที่12นะครับทาบไว้นะครับทาบไว้แล้วก็ดีดช่อง14แล้วก็พูลออฟครับพูลออฟออกนะฮะแล้วก็ดีดสาย2แล้วก็สาย1ช่อง10 12เอ้ย11แล้วก็12ครับน่าจะเป็นจะเล่นทั้งหมด3ชุดมาต่อกันนะครับจะประมาณนี้นะครับชุดที่4คือตือดือตือนะครับดูอีกทีนะครับคราวนี้พอมากลุ่มที่2เนี่ยชุดใหญ่ชุดที่2เนี่ยเล่น3อันแรกให้เล่นเหมือนเดิมครับแล้วมาเปลี่ยนโน้ตตรงนี้นะครับสาย1ช่อง14สไลด์ไป16ครับแล้วก็17 16แล้วก็เล่น2สายนะครับสาย1กับสาย2นะครับกดที่ช่อง12เลื่อนไป14กลับมา12ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับชุดสุดท้ายนะครับเป็นลูกนี้จะเป็นตัวนี้ใช้การเขี่ยนิ้วออกนะครับใช้สาย2เนี่ยอยู่ที่ช่อง12เขี่ยแชร์ไว้เลยฮะสาย1ก็12 11 12 11สลับกันครับคือ12 11แล้วก็เล่นสาย2ช่องที่12จบโน้ตสุดท้ายด้วยสาย2ช่อง12นะครับผมลองเล่นทั้งชุดต่อกันเลยนะฮะทั้งโซโล จะประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ